ข้าวทำอะไรไปปั่นปั่นให้มันเป็นแป้งผมก็จะหมักไว้หนึ่งคืนวันต่อมาพ่อก็มาปั่นเป็นทอดๆแล้วก็เอาไปนึ่งครับนึ่งเรียงให้มันแข็งๆแล้วก็มาตำให้มันแหลกใส่น้ำแล้วก็กินเวลาเราทำใช่ไหมคะมันก็มีความรู้สึกหนึ่งที่สนุกแล้วก็ความรู้สึกหนึ่งที่คิดว่ามันยากจัดค่ะแต่เราก็พยายามทำถึงมันจะไม่สำเร็จแต่เราก็ได้ทำมันไม่ได้เป็นเส้นใช่ถ้าเป็นมันก็เป็นได้แค่นิดเดียวครูคะผสมแป้งไม่ได้ครูกรองไฟไม่ติดน้ำไม่เดือดดีแล้วเส้นขาดทำยังไงเขาจะมีคำถามตลอดแล้วขณะที่ลงมือทำทุกครั้งเราจะกลับมาเอามาทุกครั้งได้เรียนรู้อะไรเห็นอะไรไปถึงไหนพี่จะแก้ปัญหานี้ยังไงแต่ทุกครั้งที่ถามว่าลองใหม่ไหมเขาจะไม่ปฏิเสธว่าไม่ทำเขาจะบอกว่าค่ะทำทำอีกก็มีผู้ปกครองมาเรียนด้วยก็จะได้เรียนรู้กันหลายๆคนค่ะแล้วมีทุกคนที่มารู้ว่าพอหมูเข้าใจขนาดไหนแล้วก็จะสปองน้อยกว่าจะเล่าเส้นมันเป็นเรื่องก็ใช้เวลานานพอสมควรนะคะในการเตรียมตัวในการอะไรทุกอย่างแล้วขณะที่เล่าก็มีตกลงบ้างอะไรบ้างแล้วจนสุดท้ายสิ่งที่เห็นก็คือเด็กๆ เขาได้พัฒนาตัวเองพัฒนากระบวนการคิดของตัวเองในการทำอะไรทุกอย่างในการเรียนรู้ทุกอย่างเขาจะไม่สูญเปล่าถึงแม้เขาจะไม่ได้นะตอนนี้แต่เขาก็จะได้นำไปใช้แน่ไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งเขาจะค้นหาตัวเองให้เจอเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งร้อยเรียงคุณเชื่อหรือจี